สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ออนจากออนอาร์ตบุ๊กนะคะจะชวนน้องๆมาวาดโอบาไนนะคะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรค่ะน้องๆหลายคนในช่องนี้นะคะก็น่าจะเคยเห็นคลิปที่ออนวาดโอบาไนแบบเต็มตัวไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยดูนะคะสามารถเลื่อนดูคลิปที่พี่ออนเคยวาดไปได้เลยนะคะโอบาไนเต็มตัวไปแล้วคราวนี้ก็โอบาไนแบบส่วนหน้านะคะคอนะแล้วก็บริเวณไหล่นะแล้วก็มีเจ้างูเนี่ยพันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวาดช้าๆนะคะน้องๆสามารถวาดตามกันได้เลยนะคะไม่ยากค่ะโอบาไนเขาก็จะมีเหมือนเป็นผ้าพันอยู่ที่ปากด้วยเนาะเพราะนั้นเราก็จะวาดเป็นเส้นของผ้าบนใบหน้าเอาไว้นะคะจากนั้นก็มาเติมส่วนผมก่อนนะคะผมเขาก็จะมีการตัดแบบสั้นแล้วก็ยาวนะคะทั้งสองแบบเลยนะแบบนี้นะคะตรงสั้นๆนี่ก็จะอยู่ข้างๆใบหน้านะคะแล้วก็ตรงบริเวณข้างๆส่วนคอส่วนคางก็จะเป็นผมที่ยาวขึ้นมานะคะอันนี้เราเติมนะผ้าพันเข้าไปนะยังไม่ได้เติมลวดลายนะคะเรามาต่อส่วนคอส่วนผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่ก็จะได้เห็นเต็มๆนิดนึงนะเรามาที่เส้นโค้งนะคะก็จะเริ่มเป็นส่วนของตัวเจ้างูแล้วนะคะที่พันอยู่บริเวณไหล่ของโอบาไนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมลวดลายเจ้างูทีหลังนะคะอันนี้เราก็มาเติมลายเสื้อคลุมของโอบาไนก่อนค่ะหลังจากเติมนะคะตาให้กับเจ้างูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมรายละเอียดบนใบหน้ากันนะคะของโอบาไนนะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเติมส่วนไหล่อีกข้างแล้วก็ลายเสื้อคลุมให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอเราเติมส่วนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาเนี่ยเป็นลักษณะมองลงนะคะอันนี้เขาก็แบบอยู่บนที่สูงหน่อยก็จะมองลงมานะคะส่วนตาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นตาโตหน่อยเนาะก็เปลือกตาเป็นเส้นโค้งนะคะมีหางตาเล็กน้อยแล้วก็ในตาเนี่ยเดี๋ยวพี่ออนจะใช้สีออกเหลืองทองข้างนึงนะคะแล้วก็เขียวอมฟ้าอีกข้างนึง
นะคะมาระบายสีในตาค่ะใครที่มีปากกามาร์เกอร์หรือว่าสีเมจิกนะคะหรืออาจจะเป็นสีไม้ก็ได้นะมาระบายสีข้างในตาไปด้วยกันได้เลยค่ะจุดดำเข้าไปตรงกลางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบแบบนี้นะคะหรือว่าวาดเสร็จแล้วคอมเมนต์บอกพี่ออนหน่อยนะ